อ้าวแล้วครับก็ขอกราบสวัสดีท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ C2C Movie Fan Page ครับในวันนี้เนี่ยอยู่กับรายการรีวิวสั้นๆครับกับหนังเรื่อง Six Character มายาพิศวงครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังเรื่องสุดท้ายของหม่อมน้อยนะฮะก็ต้องขอไว้อะไรมาแล้วก็แสดงความเสียใจไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็รู้สึกใจหายมากๆเลยเมื่อวานที่แบบพอหนังปล่อยออกมาแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็เสียเลยนะครับและนี่ก็เป็นคลิปรีวิวของผมนะฮะซึ่งจริงๆ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมวุ่นวายมากเลยนะทั้งมีงานที่มองานนู้นงานนี้ก็เลยทําให้แทบไม่ลงคลิปรีวิวเลยนะครับจริงๆเนี่ยไปดูหนังมา 3-4 เรื่องเพื่อแบบเอามาดองเพื่อทำรีวิวกลางคืนน่ะแต่แบบพอถึงเวลาแม่งงานเยอะแล้วก็เหนื่อยมากก็เลยไม่ได้ทำเลยนะครับตอนนี้ก็เลยแบบกลับมาจากดูสดๆเมื่อกี้แบบน้ำยังไม่อาบเนี่ยใส่เสื้อคืนหมีค่าตั๋วอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยเนี่ยก็จะมารีวิวเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะฮะก็จะพูดแบบรวมๆแล้วกันง่ายๆถ้าถามว่าชอบไหมเนี่ยค่อนข้างชอบครับก็เอาไปว่าชอบแล้วกันนะชอบเลยแหละก็หนังเรื่องนี้เนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวของกุ้งกับคนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยกำลังถ่ายทำภาพยนตร์อยู่และอยู่ดีๆก็มีแบบใครก็ไม่รู้6คนเข้ามาในโรงถ่ายของเขาแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยคือตัวละคร6ตัวครับแล้วก็จะเล่าเรื่องราวของตัวเองให้เขาเอาไปทำเป็นหนังฮะซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็จะดราม่าพัวพันยุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วก็เรื่องทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอย่างไรและตกลง6คนนี้เนี่ยคือใครกันแน่ต้องไปติดตามครับใน Six Character มายาพิศวงครับต้องบอกก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันดูเป็นหนังทดลองนะเว้ยทุกคนมันดูเป็นหนังแบบที่มีความเฉพาะตัวสูงมากๆอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมครับคือมันเป็นการผสมระหว่างศาสตร์ของภาพยนตร์กับละครเวทีเว้ยมันจะมีความเล่นใหญ่แบบละครเวทีในบางช่วงคือหนังมันแบ่งเป็น2พาร์ทชัดเจนครับคือพาร์ทของความเป็นภาพยนตร์กับความเป็นละครเวทีถ้าใครไม่ชอบการแสดงแบบละครเวทีตรงพาร์ทของละครเวทีเนี่ยคุณจะไม่อินเลยครับคือส่วนตัวผมตอนต้นเรื่องเนี่ยผมรู้สึกแปลกๆเว้ยแต่พอผ่านประมาณ5นาที10นาทีแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองก็เริ่มจูนกับหนังติดแล้วผมก็รู้สึกว่ามันสมบูรณ์ไปทั้งเรื่องเลยนะครับอย่างที่บอกครับมันมีความเฉพาะตัวสูงมากๆเรื่องนี้แต่ว่าลายเซ็นของหม่อมน้อยอย่างในจันดาราในอะไรเนี่ยมันก็ยังอยู่ครบนะครับสิ่งที่ชอบในอย่างแรกเลยคือแบบไม่ชมไม่ได้อ่ะคือเรื่องของการออกแบบคอสตูมครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแม่งแบบอลังการจัดๆอะไรประมาณเนี้ยคือไอ้เหี้ยหนังไทยสักกี่เรื่องที่จะทำคอสตูมได้ขนาดนี้วะมันดูดีอลังการแล้วก็ไม่ดูดโทนครับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างคือเรื่องของการเล่าเรื่องครับอย่างที่ผมบอกว่าหนังเนี่ยมันแบ่งเป็น2พาร์ทอย่างชัดเจนคือพาร์ทของภาพยนตร์กับละครเวทีซึ่งมันจะมีการถ่ายทอดที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นในพาร์ทของละครเวทีเนี่ยก็จะพยายามให้เราเห็นภาพที่แบบเหมือนเรามองเข้าไปที่เวทีอะต่างกันในพาร์ทของภาพยนตร์เนี่ยเราจะได้เห็นมุมกล้องที่หลากหลายกว่าครับซึ่งมันก็สามารถแบ่งอย่างชัดเจนในด้านตรงนี้นะครับทางด้านโลเคชั่นพวกการเซตฉากละครเวทีเซตฉากกองถ่ายฉากบ้านฉากอะไรเงี้ยดูดีนะครับมันเป็นอะไรที่แบบคืองานสร้างเขาเนี่ยน่าจะอลังการระดับนึงเลยคือโอเคถ้าคนดูแบบผิวเผินอ่ะมันอาจจะดูเหมือนแบบอย่างเช่นไอ้ฉากละครเวทีเนี่ยถ้าคนดูผิวเผินอาจจะดูแบบปลอมๆอะไรเงี้ยเสียงแมวเขาจะไม่สนใจแต่ว่าถ้าดูจริงๆเนี่ยมันแฝงไปด้วยดีเทลมากมายเลยครับซึ่งก็ต้องไปดูเองนะฮะมันเป็นหนังที่ค่อนข้างมีความละเอียดมากพอสมควรเลยอย่างที่ชอบอย่างต่อมาคือเรื่องของนักแสดงครับทุกคนเนี่ยสามารถถ่ายทอดบทบาทของตัวเองออกมาได้ดีมากๆครับมีบางซีนเนี่ยผมน้ำตาซึมเลยนะมีบางซีนเนี่ยผมแบบเชียร์ขนลุกอ่ะคือแม่งแสดงได้แบบเหมือนเป็นเขาเลยอ่ะเอ้ยแม่งคือบางอาจจะดูเล่นใหญ่เว้ยแต่แม่งเข้ากับซีทูเอชันมากๆอ่ะคือเป็นการแสดงที่ทุกคนแม่งฟาดบทกันแบบปับปับปับมากอ่ะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับอาจจะด้วยความที่มันเนี่ยอิงมาจากเรื่องของนวนิยายนวนกรรมนะทำให้บทของมันเนี่ยมีความลึกกลมกล่อมมากคือดูเอาบันเทิงเนี่ยมันก็ยังมีแค่พวกดราม่าอะไรอย่างนี้ก็ดูได้ครับแต่ถ้าดูลึกเนี่ยหนังมันมีการเสียดสีเรื่องของวงการภาพยนตร์วงการทำสื่อการแสดงการทำหนังอะไรเงี้ยซึ่งการเสียดสีเนี่ยมันสามารถมองได้หลายชนชั้นครับแล้วมันลึกมากกับบทของหนังเรื่องนี้ครับโอ้ชมมาเยอะมากเลยเนาะก็ถึงบอกว่าชอบครับมันมีความเฉพาะตัวสูงมากเรื่องนี้มันจะมีความแบบละครเวทีผสมกับหนังได้แบบเฮ้ยผมว่ามันกลมกล่อมว่ะแล้วรสชาติมันก็ค่อนข้างถูกปากผมนะมันไม่ได้ละครเวทีแบบละครอ่ะมันจะมีความเล่นใหญ่แต่ว่ามันเล่นใหญ่ในซิทูเอชั่นที่มันต้องเล่นใหญ่อ่ะทุกคนเหมือนแบบคุณเคยดูละครเวทีนะมันแบบวันพีซน่ะมีอยู่จริงยังไงล่ะวันเนี้ยซึ่งไอ้การแสดงอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในเซตที่เป็นละครเวทีเว้ยแล้วการแสดงที่เป็นคนน่ะมันก็อยู่ในเซตที่แบบเป็นหนังอ่ะไอ้เหี้ยแม่งคิดได้ไงวะส่วนพาร์ทที่ไม่ชอบเนี่ย
ก็มีนะครับอย่างแรกเลยผมมองว่าหนังเนี่ยมันยาวไปครับมีบางช่วงเนี่ยมันยืดเยื้อไปหน่อยทำให้แบบแอบง่วงแอบหาวบ้างนะแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าดูได้เพลินๆครับแต่ถ้าตัดให้มันกระชับกว่านี้นิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่โอเคมากเลยอีกอย่างคือเรื่องของการตัดต่อครับจริงๆถ้าดูไม่คิดอะไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าดูเอาสมูทจริงๆเนี่ยผมมองว่ามีบางช่วงที่เขาตัดแฟลชแบ็กตัดอะไรอย่างเงี้ยมันดูอาจจะไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรถ้ามันปล่อยให้หลายๆอย่างมีซีนทิ้งบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอาจจะซึมซับกับตัวละครได้มากกว่านี้ครับแล้วก็สำหรับผมเนี่ยผมว่าตอนจบเนี่ยมันสั้นไปนิดนึงคือจริงๆมันก็ไม่ถึงกับห้วนเลยทุกคนเพราะว่าตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการจบที่ให้คนดูเอาไปตีความครับมันไม่จบไปเปิดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแบบมันเป็นการจบที่แบบปุ๊บๆแล้วก็คิดนะแล้วก็จบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าผมมองว่าน่าจะทิ้งช่วงให้มันก่อนนี้อีกนิดนึงนะครับสรุปแล้วโดยรวมซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงหนังเรื่องสุดท้ายของหม่อมน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังที่น่าจับตามองเรื่องนึงครับมันมีความเฉพาะตัวมีเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะแบบเป็นมาสเตอร์พีซของเขาเลยก็ได้นะฮะบทเนี่ยมันลึกตัวละครมีเสน่ห์ครับงานสร้างก็อลังการมากแต่ว่าถ้าใครที่อาจจะไม่ได้ชอบหนังดราม่าไม่ชอบหนังที่มันมีความช้าต้องคิดแล้วก็มีการแสดงแบบละครเวทีนิดนึงเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้ครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบฮะก็เรื่องนี้เนี่ยผมให้ไปที่8เต็ม10จากทางเราและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ